ัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงสับปะรดใส่กุ้งกันนะคะยายแอลก็ปอกสับปะรดเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะที่เมืองนอกไม่มีขายอีกแล้วสับปะรดเป็นชิ้นเนาะต้องมาปอกเองนะคะแบบนี้เลย ค่ะช่วงนี้ก็ทำอาหารวนไปค่ะเห็นไหมคะตรงกลางสับปะรดจะมีแกนแข็งๆอยู่นะคะเราก็หั่นออกนะคะทำแบบยายแอลนี่แหละนะคะหรือจะปอกแบบธรรมดาหั่นผ่าครึ่งก็ได้นะอันนี้อยากทำให้มันสวยค่ะว่างั้นเถอะประมาณนี้นะคะค่ะถ้าอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ต้องมาปอกเองก็ได้สับปะรดที่เขาปอกแล้วก็มีเนาะสะดวกอันนี้ก็ไปซื้อสับปะรดมาพอดีนะคะวันนี้ไปช้อปปิ้งได้สับปะรดกับส้มโอค่ะเนี่ยทำอาหารคุยไปด้วยนะคะแทนที่จะรีบ นี่แหละเอาตรงกลางออกให้หมดนะคะแล้วเราจะนำไปหั่นเป็นชิ้นนะคะค่ะเราเอาไส้ตรงกลางออกนะคะมันเพราะว่ามันแข็งเนาะทำให้ครบทุกอันนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเพื่อจะทำแกงคั่วสับปะรดนะคะแกงคั่ววันนี้นะรสชาติอร่อยมากค่ะขอบอกนะคะใครยังไม่ลองทำเลยนะคะอร่อยมากค่ะค่ะได้สับปะรดเรียบร้อยนะคะก็จะมาดูคือเรื่องปรุงนะคะเครื่องประกอบแกงนะคะมีกุ้งซื้อมา1แพ็คนะคะนำไปผ่าหลังล้างเอาเส้นดำออกนะคะแล้วก็จะมีหัวกะทิหางกะทิพริกแกงนะคะสับปะรดแล้วก็หาไอ้น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็มีพริกชี้ฟ้านายแอลพริกสดแทนนะคะกับปาปริก้าเพราะว่ามันไม่มีพริกชี้ฟ้าค่ะเราก็จะมาเริ่มนะคะใส่หัวกะทิลงไปนะคะใส่หัวกะทิลงไปเราจะผัดพริกแกงนะคะเป็นอันดับแรกค่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะใครจะใส่มากน้อยตามชอบใจนะคะแอลใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะพริกแกงที่ห่อเดิมค่ะนะคะผัดไปเรื่อยๆผัดไปจนกระทิแตกมันนู่นนะคะตอนนี้กะทิก็แตกมันนะคะพริกแกงก็หอมใส่กุ้งลงไปเลยนะคะกุ้งที่เรานำไปผ่าหลังและเอาเส้นดำๆออกก่อนนะคะแล้วล้างให้สะอาดก็จะนำมาผัดกับพริกแกงนะคะผัดไปจนกุ้งสุกนะคะกุ้งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเติมหางกะทิลงไปนะคะค่ะเราจะใส่หางกะทิเติมลงไปนะคะจะแอบใส่รสดีลงไปด้วยนะคะเพื่อความอร่อยค่ะตอนนี้หม้อก็เริ่มเดือดแล้วใส่สับปะรดนะคะลงไปเลยนะคะสับปะรดหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวนี้จะทำให้แกงของเรามีรสชาติยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะเติมน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็เติมน้ำปลาเติมพริกชี้ฟ้าหั่นลงไปนะคะของแย่นี่ใช้พริกขี้หนูแทนเลยนะคะเนี่ยค่ะ
ก็จะเพิ่มความเผ็ดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะค่ะเราก็รอให้หม้อเดือดนะคะตอนนี้หม้อก็เดือดแล้วนะคะแกงเริ่มเดือดเราก็จะปรุงรสนะคะมั่นใจว่าสับปะรดเข้ากับเครื่องแกงดีแล้วนะคะยายแอลใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำตาลปี๊บแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะคะค่ะคนนิดนึงนะคะอย่าคนเยอะใส่น้ำตาลลงไปแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะคะแกงสับปะรดจะมี3รสนะคะจะมีหวานมีเค็มนะคะมีเปรี้ยวสับปะรดนี่แหละเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะอร่อยมากใครยังไม่เคยลองต้องลองเลยนะคะเพราะว่ายายแอลเนี่ยไม่เคยชอบแกงสับปะรดนะคะพอได้ทำแล้วก็รับประทานเนี่ยติดใจเลยค่ะติดใจเลยนะคะเลยอยากจะแนะนำว่าทานรับประทานกับข้าวสวยเนี่ยอร่อยมากเลยนะแกงคั่วกุ้งสับปะรดเนี่ยค่ะแกงกะทิเนาะค่ะตอนนี้แกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมตักใส่ถ้วยเลยเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะเราก็ได้แกงสับปะรดร้อนๆ นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ